แม่ได้ยินว่ารู้จะส่งหมวดเห็นกับหมวดกันไปอารักขาเจ้าหญิงอลิสใช่ครับแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะผมไม่มีทางทำอะไรที่แม่ไม่สบายใจเด็ดขาดถ้าลูกเป็นกังวลเรื่องนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันลูกรู้ไหมตอนที่พ่อตายสิ่งที่ทำให้แม่เสียใจมากที่สุดคืออะไรพ่อเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัวครับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้แม่เสียใจมากที่สุดคือแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยในเวลาที่พ่อกำลังอยู่ในอันตรายแล้วเราสองคนต้องตายจากกันโดยไม่ได้ปรับความเข้าใจเพราะแม่มีทิฐิมากเกินไปพอพ่อตายแม่โยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับคิงเฮนรี่เพราะแม่ไม่อยากรับความจริงตอนเจ้าหญิงอลิสกลับไปแม่เห็นวินแล้วแม่นึกถึงตัวเองเพราะความทิฐิของแม่ที่ไม่ยอมคุยกับพ่อทำเหมือนไม่สนใจทั้งที่คิดถึงทุกลมหายใจแม่มาอยากให้วินเสียโอกาสเหมือนแม่พรุ่งนี้แม่ต้องเดินทางกลับแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่แต่แม่อยากให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าลูกจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแม่เคารพในการตัดสินใจของวินเสมอท่านนายพลเราจำเป็นต้องรบกวนขอความช่วยเหลือทางการทหารจากประเทศของท่านอีกครั้งภารกิจครั้งนี้มีความเสี่ยงไม่แพ้ในอดีตคนของท่านอาจได้รับอันตรายซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยอยากให้เกิดขึ้นเราละอายใจเหลือเกินที่ต้องขอให้ท่านส่งคนมาเสี่ยงตายเพื่อหลานของเราอีกทั้งหมดนี้เป็นเพราะความอ่อนแอทางการทหารของประเทศเราเองทำให้เราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนอกจากท่านแต่ครั้งนี้เราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวสมุทรยากรอีกแล้วเพราะเราไม่อยากพรากดวงใจของท่านผู้หญิงสาวนีไปอีกเราเป็นทหารแม่คุณก็เป็นทหารทุกครั้งที่เราต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตมันไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราจะรอดกลับมาแต่สำหรับผมการที่เราได้เสียสละชีวิตเพื่อแลกกับสิ่งที่มีค่าต่อส่วนรวมมันคือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการเป็นทหารสิ่งที่ทำให้แม่เสียใจมากที่สุดคือแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยในเวลาที่พ่อกำลังอยู่ในอันตรายแล้วเราสองคนต้องตายจากกันโดยไม่ได้ปรับความเข้าใจ